วินาทีวิกฤตขณะที่ประเทศไทยรับรู้แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวจากประเทศเมียนมาเมื่อวานนี้รับรู้ได้ในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะคะในหลายๆบริเวณที่เป็นอาคารสูงสำหรับผู้คนที่อยู่บนอาคารสูงก็อาจจะรู้สึกตกใจนะคะและใช้ลิฟต์โดยสารทั้งๆที่เป็นข้อห้ามค่ะขณะที่นายกสมาคมวิศวกรรมสถานระบุว่าเชื่อว่าโครงสร้างอาคารในกรุงเทพมหานครน่าจะปลอดภัยติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะมีผู้โพสต์คลิปวิดีโอมูลี่ภายในอาคารสูงกรุงเทพขยับเห็นชัดเจนส่วนอีกคลิปวิดีโอโคมไฟหลายอันสั่นไหวทั้งสองคลิปผู้โพสต์ระบุว่าเกิดจากแผ่นดินไหวรวมทั้งมีผู้ใช้ทวิตเตอร์หลายเขตของกรุงเทพพูดถึงแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวขณะอยู่บนอาคารสูงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาเมื่อวานนี้ก็ทำให้อาคารสูงในกรุงเทพมหานครหลายแห่งรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนช่วงเวลาที่เกิดเหตุก็เวลาเย็นๆประมาณ17 นาฬิกาพนักงานบางบริษัทนั้นยังคงทำงานอยู่ทำให้เราได้เห็นภาพผู้คนนั้นอพยพลงมาอยู่ด้านล่างของอาคารค่ะมีผู้โพสต์ทวิตเตอร์การรวมตัวของพนักงานบริษัทบริเวณด้านหน้าอาคารสูงหลายแห่งในกรุงเทพหลังจากพวกเขารับรู้แรงสั่นสะเทือนศรีสุภาเป็นอีกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนี้เธอเล่าว่านี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเธอที่ต้องเอาตัวรอดจากแรงสั่นสะเทือนขณะอยู่บนอาคารเก่าสูงชั้นที่31เธอลงบันไดหนีไฟและต่อลิฟต์เพื่อลงไปชั้นล่างสุดแม้เธอเคยทราบวิธีปฏิบัติขณะแผ่นดินไหวไม่ควรลงลิฟต์แต่ตกใจคิดว่าต้องออกจากอาคารให้เร็วที่สุดเจอนะคะเพราะว่ามันแต่ละชั้นก็เหมือนกับทยอยกันออกมาลอยอยู่ติงถงหน้าลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทุกชั้นก็จะมีถงก็จะเห็นคนเยอะตลอดทุกชั้นค่ะก็คือถ้าแบบก็เคยดูหนังหรือว่าก็เคยรู้มาบ้างแบบจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดมานะคะแต่ก็พอเจอจริงๆก็เหมือนกับว่าก็ตั้งสติไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ก็คิดแค่ว่าต้องรีบออกจากตึกให้เร็วที่สุดเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะถล่มหรือว่าเราจะแบบหลบตรงไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นเดียวกับพนักงานบริษัทที่อยู่ในเหตุการณ์ยังค่ะตอนนั้นยังแบบว่าสนุกแต่ก็กลัวนิดนึงประมาณนี้มากกว่าไม่ได้แบบตื่นเต้นแบบแต่มันก็ตื่นเต้นบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีการปฏิบัติหรือเซฟตัวเองไม่เคยมาก่อนนะคะคิดว่าอาจจะมีบางคนที่แบบใช้ลิฟต์ใช่เพราะอาจจะแบบคิดว่ามันเร็วสุดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้ว่าต้องหนีทางหนีไฟอะค่ะแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นกับหลายอาคารสูงในกรุงเทพนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยยืนยันว่าไม่กระทบกับโครงสร้างอาคารสูงที่เพิ่งสร้างใหม่รวมทั้งอาคารเก่าที่สร้างหลังกฎหมายควบคุมอาคารที่ระบุว่าต้องออกแบบเพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวเพราะการออกแบบตึกเก่าต้องคำนวณเรื่องรับแรงลมสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้เช่นกันแต่กังวลอาคารเก่าที่สร้างไม่ถึง10 ชั้นอาจมีรอยร้าวจากแผ่นดินไหวตึกสูงเป็นเลยใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าเบาใจได้นะครับแต่ว่าที่ทางเราเป็นห่วงก็คือตึกตึ่มเตี้ยตึ่มสูงเนี่ยพวกตึกแถวเก่าๆสร้างมา30-40 ปีเนี่ยนะฮะบางทีก็สูงตั้ง8-10 ชั้นลักษณะเนี่ยบางทีถ้าเกิดมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวนี้มาเนี่ยควรจะสำรวจเพราะเราอยู่ทุกวันเนี่ยเราเห็นพอมีแรงสะเทือนมาอ้าวมีรอยแตกร้าวตรงนี้ที่จริงแล้วแก้ไขได้ท่านไม่ต้องตกใจขนาดที่ว่ากังวลนะครับแต่ท่านต้องปรึกษาวิศวกรผู้เชี่ยวชาญท่านเองแม้มีผู้เชี่ยวชาญยืนยันถึงโครงสร้างอาคารสูงในกรุงเทพว่ามีความปลอดภัยแต่วิธีการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจสร้างความตกใจให้กับผู้อาศัยในอาคารบางคนไม่น้อยจนลืมคำนึงถึงข้อปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหววิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน